คะแล้วถ้าเกิดเราจะเดินไปฝั่งนู้นเราฮะอ๋อเดินได้นะครับแล้วตอนกลับล่ะคะจะเดินต่อไงเป็นร้านอาหารยาวค่ะต้องทางนี้ค่ะร้านกาแฟเวียดนามเป็นร้านของไทยนะคะที่สาขาแรกแล้วร้านอาหารที่ริมแม่น้ำนี้มีค่ะหรือจะลงแพก็ได้ริมนู้นแต่พี่แบมบ์ริมนู้นไกลพี่ครับไกลขอบคุณค่ะเดินผ่านอันนี้อะไรอ่ะปิดโอ้เนี่ยหายทองคำภาพเก่าเล่าเรื่องอันนี้อะไรตลาดท่าเรือท่าเสด็จตอนนี้ครับอยู่ที่ตลาดท่าเรือท่าเสด็จนะครับรอสอ187นะครับสวยสวยป้าอยากให้คุณสวยๆต้องใส่ผ้าจับของป้าจะลองเลยถ้าค่ะอันนี้เขาเรียกสวยสวยไม่สางครับสวยมากค่ะยังไม่สางเมาครับป้าว่าสวยนี่ต้องสวยนะสวยไม่สางเพราะป้าเป็นคนรู้จักความสวยงามดีสบายดีสบายดีพี่น้องสุขภูมิสุขคนครับตอนนี้มาอยู่ที่ท่าเสด็จนะครับอำเภอเมืองหนองคายนะครับซึ่งอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับครับแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามครับจะเป็นฝั่งสปป.ลาวครับสำหรับชื่อตลาดอินโดจีนตลาดท่าเรือตลาดท่าเสด็จชื่ออาจจะต่างกันแต่ก็หมายถึงสถานที่ที่เดียวกันคือตลาดริมแม่น้ำโขงของเทศบาลเมืองหนองคายที่มาของตลาดอินโดจีนก็คือว่าตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าหลากหลายประเภทจากประเทศในแถบอินโดจีนไม่ว่าจะเป็นไทยลาวเวียดนามจีนและอื่นๆส่วนที่มาของอีก2ชื่อก็เริ่มมาจากในอดีตก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวท่าเรือตลาดสินค้าอินโดจีนริมแม่น้ำโขงแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นจุดผ่านแดนถาวรนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปมาระหว่างไทยและลาวบริเวณนี้จึงมีเรือข้ามฟากสัญจรไปมาระหว่างทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงอย่างคึกคักจนคนท้องถิ่นจึงนิยมเรียกว่าชื่อตลาดท่าเรือส่วนอีกชื่อหนึ่งในปี2498ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยือนราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดหนองคายและได้เสด็จขึ้นจากท่าเรือพระที่นั่งณท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดนีเซียแห่งนี้ภายหลังตลาดท่าเรือจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นตลาดท่าเสด็จและเรียกติดปากมาจนถึงปัจจุบันนะครับยายเด้พระอาทิตย์กำลังจะอัสดงนะครับที่แขวงท่าเรือครับแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ยาวที่สุดในเอเชียมีต้นกำเนิดอยู่ที่ภูเขาฟูจี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฮิมาลัยบนที่ราบสูงทิเบตเขตจังหวัดยูซู่มณฑลชิงไห่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นไหลผ่าน5ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่พม่าลาวไทยกัมพูชาและสิ้นสุดที่เวียดนามโดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 4,880 กิโลเมตรส
Good view, huh? Good place, eh? น้ำแซ่บจริงๆค่ะน้ำอะไรอ่ะยืดกินอะไรคะน้ำน้ำแก้มควยน้ำแก้มควยเหรอค่ะอากาศร้อนจับร้อนอากาศร้อนนะI'm your lover, go.เจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นน้องคายฮะโอ้วันนี้ดีใจมากครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนนะฮะโอ้ดีใจมากกี่ปียังไม่ได้เจอเลยนี่ก็สามดีใจมากสามปีแล้วมั้งมิดไนท์อ่ะน้องคนเคยคุณค่ะขอบคุณค่ะ next time when you can yeah you take us to วังเวียงเช้านี้ที่หนองคายนะคะที่ริมโขงนะฮะฝั่งโขงค่ะโอ้เพลงมันมากเช้านี้เราจะกำลังจะไปไหนทานกาแฟเหรอนี่ร้านนี้เลยนี่ร้านเหรอนี่ที่เป็นตึกชั้นดังของที่นี่ร้านดังของที่นี่ห้าดาวตึกนี้ใช่ไหมใช่ร้านชื่อกาแฟเวียดกาแฟเวียดนามเหรอคาพีเฟียดอ๋อนี่เหรอใช่คาเฟเวียดวันนี้เราจะมาทานกาแฟเวียดนะครับครับได้เดี๋ยวจะเอาแอร์เหรอคะอยากได้จัดร้านดีนะชุดนี้เรียกอะไรครับชุดนี้แซงมันกาแฟร้อนแซงมันใช่กาแฟร้อนคุณชิบิน
แล้วชุดนี้นะครับชุดนี้ฮานอยกาแฟฮานอยชุดนี้นะครับกาฮานอยดานังอันนี้ฮานอยอันนี้ดานังอ๋ออันนี้ดานังนะครับอันนี้อ่อนสุดนะคะที่พี่เลือกไม่อ่อนเรามาที่ร้านอะไรนะคาเฟ่เวียดนะคาเฟ่เวียดคาเฟ่เวียดบรรยากาศริมโขงนะครับสวยงามจัดร้านครับวันนี้เราจะทานอาหารเวียดนามไข่ครับครับเวียดนามอันนี้ข้าวเปียกสองเครื่องนะครับตอนนี้ทั้งยูทูบเบอร์ทั้งชมกันเมนูเย็นวันนี้ไม่กันละชนิดเมนูคืออะไรครับฝั่งนู้นกำลังจะโดบเลยเขาบอกว่ายูทูบเบอร์อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือต้มข้าวต้มเส้นเปียกอันนี้คือเฝอใช่ไหมอันนั้นเฝอมีอีกอย่างนึงครับอันนี้ข้าวเปียกอันนี้ข้าวเปียกติดให้พี่เพราะว่าถ่ายรูปมา1ชั่วโมงนะครับเย็นกาแฟเย็นหมดแล้วกาแฟนะขมปีโอเคสายนมนะเวียดนามทีเหรอเวียดนามคอฟฟี่เวียดนามเขาเล่นเขาโรบัสต้านะโอเคขออนุญาตพักเราเจอพวกขอวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้อยู่ด่านพรมแดนน้องคายครับถ้าเดินเข้าไปน่าจะได้เดินไปถ่ายเข้าไปเดินไปต่อขั้นมาครับโรแมนก็เดี๋ยวว่าผมรับไปบัตรคะแนนในโค้ดมีคนละ100บาทอ๋อคนละ100บาทอ๋อครับต่อรถนี้ก็ต้องมีคนต้องนะครับคันข้ามไปได้จักมือครับเอ้3.2 ครับอ๋อ3.2ครับอ๋อครับครับป่ะลงไปดูครับเออได้ดูด้านพรมแดนนะครับน้องคายนะครับที่จะไปเวียงจันทน์ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่ด่านพรมแดนหนองคายนะครับเป็นสะพานไทยมิตรภาพนะครับแห่งที่1ครับจากหนองคายนะครับไปเวียงจันทน์นะครับถ้าจะผ่านต้องทำใบผ่านทางนะครับคนละ100บาทนะครับเมื่อกี้มีพี่ผู้ชายเขามาแนะนำให้ทำแต่ว่าเรามาชมสะพานนี่ครับเราไม่ได้ข้ามไปสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนะครับซึ่งสะพานมิตรภาพไทยลาวมี8ที่นะครับอันนี้เป็นแห่งที่หนึ่งนะครับเฮ้ยครับเจอกันที่วัดต่อนะครับใหญ่นี่ประยุทธ์นี่แดงแหลมเดืองครับของดังของหนองคายใช่ไหมฮะนี่ยื่นมานี่อันนี้ของเวียดนามใช่ไหมฮะของดังเดืองเนี้ยโอ้โหร้านใหญ่เนี่ยคนมาเต็มเลยนั่งเองของเราตื่นยังครับเขาให้เราจอดที่นี่ให้ตื่นยังครับตื่นแล้วค่ะสวัสดีครับเจอค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แดงแหลมเดืองแล้วค่ะหนักน้องคายนะมีชุดยังไงบ้างคะขอบคุณมากเหรอมีเดินทางจะมีติดไม้กับผ้านะต้องเข้าคิวนะไม้
ซินเจาร้านใหญ่มากเลยใหญ่มากเป็นของให้ว่าเป็นของตั้งเดิมโอ้อยู่ยู่ริมฝั่งโขงเลยนะบรรยากาศดีเทคเอาไว้เหรอกี่กล่องครับเนี่ยสองกล่องสองกล่องเหรอสองกล่องแน่นายโอ้ไอ้ของฝากแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพชัยนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับมาสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายนะครับผมโอ้ประมาณที่เพียงบูชาชุดหมู่บ้านด้วยกันแล้วก็ดอกไม้แต่วันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะครับก็ยังมีญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะครับเข้ามาเยี่ยมไม่ขาดสายครับซึ่งด้านในนะครับจะเป็นที่ปฏิสถานครับของพระไสยครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับตามประวัตินะครับหลวงพ่อพระไสยครับสร้างโดยธิดาของกษัตริย์สมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้างครับก็คือลาวในปัจจุบันนะครับซึ่งพระธิดาทั้ง3พระองค์สร้างพระพุทธรูป3สามองค์นะครับมีพระสุขพระสุขพระเสริมแล้วก็พระไสยครับแต่ว่าตอนในตำนานบอกว่าพระสุขครับได้ตกลงไปในแพครับตอนนี้ยังอยู่ที่ในแม่น้ำโขงครับพระเสริมตอนนี้ปฏิสถานอยู่ที่วัดปทุมวนารามที่กรุงเทพครับนอกจากองค์สุดท้ายคือพระไสยครับปฏิสถานอยู่ที่หนองคายที่วัดโพชัยแห่งนี้นะครับโอเคครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับไปเจอกันEP หน้านะครับสวัสดีครับครับนางเอกตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยล้าแล้วฮะโอเคครับ after this เราจะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพโอเคครับทางนั้นก็ทริปนี้เราก็เขาเรียกอะไรปิดท้ายด้วยวัดโพชัยครับหลวงพ่อพระไสยแล้วเจอกัน EP หน้านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดือนหน้าเหรออันนี้ทุเรียนเลยทุเรียนคือเขาของไฟสีเกียรติเหรอสีสเกียรติโอ้นายให้กินอันไหนอันไหนก็จานนี้มันมี2เม็ดครับร่อยไหมร่อยฮะร่อยอย่างแรงเซฟปะครับอร่อยไหมครับสักคนนี้โออิชิ
โอ้ยเสียงอง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 ง